ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ภัยแล้งกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มส่งผลกระทบไปในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ปลูกมะนาวอย่างจังหวัดชัยนาทได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะผลผลิตออกมาน้อยแล้วก็มีผลเล็กราคาจําหน่ายขยับสูงขึ้นถึงลูกละ8บาทแล้วค่ะ สวนมะนาวในพื้นที่ตําบลนางลืออำเภอเมืองและตําบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะนาวหลักของจังหวัดชัยนาธได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งมะนาวออกผลน้อยลงและมีขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดทําให้ราคาซื้อขายทั้งหน้าสวนและในตลาดสดขยับตัวขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วโดยมะนาวขนาดใหญ่จากลูกละ5บาทสูงขึ้นกลายเป็นลูกละ8บาททําให้ลูกค้าบางส่วนหันมาใช้น้มามะนาวสังเคราะห์ที่ขายขวดละ3 ส0บาทแทนด้านศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มออกปฏิบัติการบินโปรยสารเคมีทำฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์หลังสภาพอากาศเอื้ออํานวยเพื่อเติมปริมาณน้ำในอ่างที่ตื้นเขินป้องกันการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคพร้อมเตรียมตั้งหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ต้นเดือนเมษายนนี้ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นปลายสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องถึงต้นสัปดาห์ส่งผลดีต่อแหล่งน้ำธรรมชาติรว ทั้งอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำหลักทั้ง5แห่งของจังหวัดเพิ่มขึ้นหลังชนละประธานต้องระบายน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งเพื่อใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรล่าสุดอ่างเก็บน้ำแต่ละแห่งมีปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ75